ก็คงแลกเปลี่ยนประสบการณ์นิดหนึ่งในเรื่องของการทำเกษตรที่ลดต้นทุนก็แล้วกันนะเนื่องจากว่าเราต้องไปซื้อปุ๋ยมาใส่จากสาเหตุที่เราใช้ไปแล้วปลูกอ้อยไปแล้วสารอาหารในดินมันขาดไปเราต้องไปซื้อมาใส่จากที่เราต้องเผาใบอ้อยเผาฟางเพื่อที่จะถ่ายทวนต่อถ้าไม่เผาก็ถ่ายไม่ได้ไม่เผาฟางรถมันก็ไม่มาถ่ายให้นะมันก็บอกว่ามันถ่ายไม่ได้นะเราก็มีวิธีแก้ไขนะนั่นก็คือเรามองกลับไปตรงธรรมชาตินะผมทดลองกับต้นไม้หลายต้นแล้วก็ไปยืนดูต้นไม้ที่ป่าวัดปักไม้ลายแล้วก็ไปที่ป่าละอูนะครับผมมีโอกาสได้ไปป่าละอูจากกลุ่มเกษตรกรที่เขาเป็นเครือข่ายนะครับให้ไปช่วยทีนะผมไปมองว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยที่เขาทิ้งใบมาทีละใบสองใบเรื่อยๆเนี่ยผมก็ตั้งโจทย์ถามว่าไอ้ใบที่มันร่วงมาเนี่ยมันทดแทนเพียงพอไหมกับต้นไม้ต้นนั้นความรู้สึกของเราว่าพอไหมไม่พอเนาะใบมันร่วงทีละใบแล้วกับที่มันต้องการสารอาหารต้องการสารอาหารตรงนั้นผมไปยืนที่ปักไม้ลายยืนที่ป่าละอูก็มองดูต้นไม้ต้นนี้ถ้าถามโจทย์นะถ้ามันไม่พอต้นไม้ต้นนี้มันต้องไม่โตเพราะว่ามีใครไปใส่เลยในป่าไม่มีใครใส่ปุ๋ยนะครับใช่ไหมมันก็ยืนต้นอยู่ตรงนั้นแหละบริเวณนั้นแหละมันก็ส่งพุ่มของมันล่างมาถ้าใบที่มันร่วงลงมาแล้วมันคืนธาตุอาหารให้ดินไม่เพียงพอต้นไม้ต้นนี้ต้องไม่โตเพิ่มขึ้นต้องลดลงหรือว่าต้องตายแต่มันเป็นตรงกันข้ามยิ่งนานปีมันยิ่งโตขึ้นเรื่อยโตขึ้นเรื่อยนั่นคือคำตอบแค่ใบของเขาเองที่เขาร่วงลงมานั้นเขาเหลือถ้าไม่เหลือป่าต้องไม่สมบูรณ์ขึ้นป่าที่ต้นไม้เขาตั้งนะต้นไม้เต็มว่าป่าหรือต้นไม้เต็มเลยนะครับเหมือนในสวนมะม่วงเราเนี่ยแหละเหมือนสวนที่เราปลูกต้นไม้เป็นแถวๆแต่ในป่ามันไม่ได้เป็นแถวเป็นแนวแค่นั้นเองแต่เขายังโตแถมยังเหลือความสมบูรณ์ให้กับดินไปขุดดินในป่ามาดินในป่าดีนะครับไปเลือกตรงไหนก็ได้ใช่ไหมเอามาวิเคราะห์โอ้ยธาตุอาหารเยี่ยมเลยมีทุกอย่างเลยนั่นแสดงว่าไอ้ใบที่มันร่วงทีละใบนะมันกินหมดไหมครับต้นมันเองมันกินไม่หมดมันเหลือยิ่งป่าเป็นร้อยปีเป็นพันปีมันยิ่งสมบูรณ์โอ้โหมหาศาลเลยใช่ไหมนั่นแหละคือคำตอบว่าที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ใบอ้อยนะ50กิโลต่อ1ไร่นะครับนั่นคือไนโตรเจน50กิโลที่เราเผาไปแล้วเราไปซื้อไนโตรเจนมาใส่อีก50กิโลเท่าเดิมใช่ไหมครับงั้นถ้าเราไม่ซื้อแล้วเราไม่เผาเราได้ไนโตรเจน50กิโลต่อไร่นะครับมันได้ที่ใบอ้อยไงเห็นไหมครับนี่คือคำตอบที่ถามว่าต้นไม้มันเพียงพอไหมแล้วใบอ้อยที่มันร่วงอยู่ที่เราไว้มันเพียงพอกับดินไหมจริงๆมันเพียงพอแต่มันใช้เวลานะมันใช้เวลานะเวลานี่แหละมันก็จะต้องบวกด้วยไอ้ตัวที่เป็นปรุงแต่งไอ้ตัวที่มันเปลี่ยนใบไม้ให้มันเป็นธาตุอาหารนั้นมันตัวไหนบ้างมันคืออะไร1แมลงหน้าดินใช่ไหมไส้เดือนจิ้งหรีดแมลงตัวเล็กตัวน้อยที่มันจะต้องกัดกินตัวปลวกตัวแมลงเท่าไหร่ตัวปลวกมันเก็บไนโตรเจนไหมนะครับตัวปลวกเก็บไนโตรเจนไหมไม่อย่างนั้นรังปลวกนะมันไม่สามารถทำให้เห็ดโคนขึ้นได้ใช่ไหมครับแล้วตัวปลวกนี่แหละเป็นตัวที่เก็บไนโตรเจนได้ดีเยี่ยมเลยนี่เป็นธรรมชาติเราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วรังปลวกไอโคนขึ้นไหมครับนั่นเป็นที่เก็บไนโตรเจนนะครับนี่แหละพอเราเริ่มรู้จักธรรมชาติเราเริ่มสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเรานี่เองมันมีประโยชน์ทั้งหมดเลยมันคืนให้กับเราทั้งหมดเลยนะโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มขึ้น
ผมจึงกลับมาแล้วก็มาปลูกไผ่ที่บ้านแล้วก็ทดลองไม่ลดน้ำเลยปล่อยให้เขาได้น้ำฝนตามธรรมชาติใบไม่ไปไหนเลยกวาดเข้าโคนเก็บไว้รอบๆโคนนะ4ปีแล้วปีนี้ปีที่5แล้วไผ่ก็โตนะครับกอใหญ่เบ้อเลอะเทอะเลยแล้วดินตรงโคนไผ่คุณเอามาใส่ถุงปลูกอะไรก็งามใช่ไหมครับถ้าพืชมันใช้ไปแล้วมันหมดไปแสดงว่าดินตรงนี้มันต้องเลวลงแต่ดินที่โคนไผ่มันกลับเป็นดินที่สมบูรณ์เป็นดินที่ดีแล้วมันมีองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งก็คือจับแมลงหน้าดินแล้วก็มีจุลินทรีย์จุลินทรีย์เป็นตัวย่อยต่อไปอีกเป็นตัวที่เปลี่ยนช่วงสุดท้ายที่จะเปลี่ยนอินทรีย์วัตถุในสภาพที่แมลงมันย่อยไปแล้วมาเป็นสารอาหารเป็นธาตุอาหารให้กับพืชตรงนี้แหละไอ้จุลินทรีย์เล็กมีอิทธิพลตั้งแต่ธาตุไนโตรเจนเมื่อกี้บอกแล้วนะไนโตรเจนมันก็มีแล้วใช่ไหมจะเกิดจากการหมักจากจุลินทรีย์ตัวที่มันตึงในเส้นข้างๆมาแล้วก็มาเก็บไว้เวลาเราหมักทำไมวิชาการบอกต้องกวาดยูเรียไปด้วยเพราะจุลินทรีย์มันกินไนโตรเจนนะถ้าเราไม่ใส่ไปแล้วบริเวณนั้นมันจะดึงไนโตรเจนแล้วก็ข้างมาใช้ต้นไม้ที่อยู่ข้างก็จะเหลือไปด้วยนะบริเวณนั้นจะขาดไนโตรเจนถ้าเราเข้าใจในระบบนี้แล้วเราก็จะทำเกษตรแบบอินทรีย์แล้วจะธรรมชาติแบบลดต้นทุนได้ง่ายมากเราก็จะไม่ได้มองไกลตัวนะเราจะมองใกล้ตัวแล้วทำยังไงให้ที่มันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วมีคุณค่าแล้วมันมีประโยชน์ใบไม้มันพืชมันกินไม่ได้นะรากพืชมันกินใบไม้ไม่ได้แต่มันมีตัวเปลี่ยนทำยังไงให้มันมีแมลงที่บ้านเราอยู่ในไร่เราทำยังไงในไร่เรามีไส้เดือนเยอะๆใช่ไหมเขาเลี้ยงไส้เดือนแต่เราเลี้ยงในไร่เลยนะที่ไส้เดือนนะแล้วก็น้ำฉีดไส้เดือนทำยังไงให้มันอยู่ในไร่เราให้มันกลับลดลงมาในดินเราให้มันถ่ายเทไส้เดือนก็จะเป็นตัวที่เจาะนะครับทำให้ดินเราเกิดช่องว่างอากาศลงมาในดินได้ด้วยแล้วไม่ต้องไปขุดไปหวนอีกต่างหากนี่แหละถ้าเรามองเห็นธรรมชาติชัดเราก็ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติแล้วมันคืนมาเองนะครับวันนี้เอาแค่ดินก่อนนะครับครับขอบขอนิดนึงครับเนี่ยฮะพอผู้ใหญ่ทุกท่านพูดถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้ผมนึกขึ้นมาได้ทันทีเลยว่าจริงๆแล้วคำว่าดินดีนั้นไม่ได้ดินไม่ได้หมายถึงดินที่มีธาตุปุ๋ยเหมาะสมนะครับแต่เพียงอย่างเดียวมันรวมไปถึงสมบัติทางกายภาพของดินมันรวมไปถึงสมบัติทางส่วนอาชีวะหรือที่เราเรียกว่าไมโครไบโอโลจีพาร์ตี้ด้วยนะครับจำได้ไหมครับเวลาเราจะปลูกถั่วผมพัฒนาที่ดินแนะนำให้ครบด้วยเชื้อไรโซเบียมนะฮะมีไรโซเบียมของถั่วลิสงมีไรโซเบียมของถั่วเขียวมีไรโซเบียมของเฉพาะเจาะจงสำหรับถั่วอันนั้นแหละนะครับนอกเหนือจากใบของพืชที่ผู้ใหญ่ทุกท่านได้พูดถึงว่ามันสลายตัวแล้วมันปลดปล่อยให้ธาตุอาหารกับพืชได้ไอจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในดินนั่นแหละครับมันยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยดึงธาตุอาหารไว้ในดินอย่างในกรณีของทั้งไนโตรเจนและฟอสฟอรัสและฟอสฟอรัสนั้นชัดเจนนะครับมันมีจุลินทรีย์ในดินที่สามารถจะไปอยู่ที่รากพืชแล้วดึงเอาฟอสฟอรัสเอาไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศซึ่งพืชใช้ไม่ได้เนี่ยให้ไปเกิดเป็นปมที่รากนะครับนี่ก็เป็นที่มาของปุ๋ยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกษตรถ้าจะให้มันครบถ้วนเนี่ยต้องปรับปรุงสมบัติทั้งทางกายภาพทั้งทางด้านเคมีทั้งทางด้านชีวภาพให้ไปด้วยกันให้ได้ทีนี้คำถามว่าแล้วไอ้ที่ไส้เดือนหรือไส้เดือนนั้นมันทำให้เกิดปุ๋ยอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยน้ำที่มันขับออกมานั่นแหละครับเหมือนปัสสาวะเราแหละครับนะครับมันกินอะไรไปมันก็ออกมาอย่างนั้นแหละนะครับแล้วที่สำคัญก็คือไส้เดือนนั้นเป็นตัวการทำให้ดินเกิดโครงสร้างครับเราจะเห็นได้ที่ไส้เดือนเนี่ยมันตั้งเป็นเม็ดกลมๆมาเลยไล่เม็ดกลมๆเหล่านี้เมื่อมันไปเรียงต่อกันเนี่ยมันเกิดนะฮะถ้าหากว่าเป็นเม็ดดินที่มีขนาดเท่ากันตลอดเนี่ยนะครับดินนั้นแน่นขึ้นน้ำไม่ซึมเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์นอกเหนือจากจะให้ธาตุอาหารกับพืชแล้วเนี่ยนะครับม
มันจะให้สมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของรากเหมาะสมต่อน้ำและอากาศในดินเพราะมันจะช่วยเก็บน้ำอย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่ารูขนาดเล็กเก็บน้ำรูขนาดใหญ่เก็บอากาศนะครับแล้วยังมีผลต่อเนื่องไปถึงจุลินทรีย์ดินเพราะจุลินทรีย์ดินมันจะต้องใช้ไอเศษพืชนี่แหละครับเป็นแหล่งของคาร์บอนมันมีคาร์บอนซอร์สกับเอนเนอร์จีซอร์สนะครับถ้าหากว่าเราเลี้ยงจุลินทรีย์แล้วไม่ใส่อินทรีย์วัตถุให้มันเนี่ยจุลินทรีย์มันตายหมดครับใส่ปุ๋ยเข้าไปเท่าไหร่มันอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือประโยชน์ของอินทรีย์วัตถุนะฮะมันอาจจะอยู่ในรูปของปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือใบพืชสดก็ยังได้เพราะใบพืชสดเนี่ยใส่ไปในดินเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายเพราะในดินนั้นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วครับไอ้พอดอต่างๆของกรมพัฒนาที่ดินก็มาจากดินนั่นแหละครับเอาดินมาแยกชนิดของจุลินทรีย์ให้เหมาะสมแล้วก็เพิ่มจำนวนแล้วก็แจกจ่ายไปใช้เพื่อกิจการต่างๆนะจุลินทรีย์นี่ขณะนี้กำลังฮอตนะครับกำลังมันมีอาจารย์ผมคนหนึ่งด็อกเตอร์นิรันดร์ฮะอาจารย์เกษียณมาปีนี้ปีที่19แล้วครับอาจารย์ยังทำโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อจะผลิตเชื้อส่งขายนะครับตั้งตัวได้สามารถจะให้เป็นธุรกิจของรูปได้นะจุลินทรีย์ตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนี่แหละครับผมเองสมัยเรียนปริญญาตรีผมก็ทำงานทางด้านจุลินทรีย์ดีพอมาเรียนปริญญาโททำงานทางด้านนาพอไปออสเตรเลียปริญญาเอกไปทำทางด้านการปลูกพืชในสาธารณะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการปรับปรุงดินปรับปรุง3ด้านเลยนะครับแล้วอินทรีย์วัตถุนี่แหละครับเป็นตัวตาที่ช่วยทำให้ดินนั้นดีขุดก็ง่ายเก็บน้ำก็ดีทุกวันนี้ที่น้ำมันท่วมฝนตกและน้ำท่วมเพราะดินมันไม่มีอินทรีย์วัตถุไม่มีตัวรับน้ำเพราะนั้นตกน้ำก็ไหลพุ่งลงมาภาคกลางนะครับก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับนอกจากเราได้ธาตุอาหารแล้วนะครับเรายังไปเปลี่ยนสภาพของธาตุอาหารที่อยู่ในดินเราเคยมีปัญหานะครับเราเอาไปดินไปวิเคราะห์แล้วโอ้โหฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสูงมากเลยแต่ทำไมปลูกเราไม่งามนะทำไมปลูกข้าวเราไม่ได้ผลเม็ดมันไม่เป็นแป้งไม่เป็นน้ำตาลทั้งที่โพแทสเซียมในดินเราสูงมากทำไมปลูกข้าวแล้วเป็นข้าวรีบเยอะนะก็คือตัวกลางก็คือจุลินทรีย์นี่แหละมันสามารถที่จะไปย่อยหรือว่าเปลี่ยนสภาพของโพแทสเซียมฟอสฟอรัสที่เป็นธาตุหนักนะให้อยู่ในสภาพที่พืชไปใช้ได้หรือเป็นตัวนำพานะครับเพราะจุลินทรีย์มันมีหลายกลุ่มมากที่มันย่อยทั้งแคลเซียมย่อยทั้งฟอสเฟตในดินย่อยทั้งโพแทสเซียมที่อยู่ในดินที่เป็นแร่ธาตุที่มันมากับน้ำนะครับเพราะโครงสร้างของดินที่เราเกิดที่มันมาจากน้ำที่มันพามามันมีหินที่เป็นเม็ดเล็กๆมันมากับน้ำแล้วมาตกตะกอนในดินเรามันมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสฟอสเฟตอยู่แล้วนะซึ่งเป็นธาตุอาหารฟอสฟอรัสให้กับพืชจุลินทรีย์มันจะเป็นตัวย่อยแล้วจุลินทรีย์ก็จะเป็นตัวนำพาเมื่อพืชมันดูดน้ำนะครับจุลินทรีย์เล็กๆมันก็จะไปทำท่อน้ำมันจะนำพาพวกสารพวกนี้ทำให้พืชสามารถมีสารอาหารพวกนี้ไปสังเคราะห์แล้วเปลี่ยนธาตุอาหารได้ง่ายถ้าเรามองภาพครบเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันต้องมีองค์ประกอบที่อาจารย์สุรเดชบอกทั้งกายภาพทั้งจุลินทรีย์ชีวภาพแล้วหลายส่วนที่มันเป็นองค์ประกอบร่วมกันนะเรามักจะเอาเคมีแค่ยูเรียหวานไปอย่างเดียวแล้วเราคิดว่าเราให้แล้วนั่นจึงไม่ใช่คำตอบครับคิดไปครับผมฝากไว้อีกชื่อไมโครไรซ่าคือได้ยินกันไหมครับไมโครไรซ่านี่ก็เป็นตัวที่กำลังให้ได้รับความสนใจมากครับตัวนี้แหละทำให้ฟอสฟอรัสที่อยู่ในดินนั้นเป็นประโยชน์ประเภทได้ง่ายเป็นพวกไลเคนชนิดหนึ่งนะเป็นพวกราพวกเชื้อราชนิดหนึ่งนะฮะไมโครไรซ่าไมโครไรซ่านี่ในไม้ใหญ่ๆหลายชนิดนะครับอย่างยางนาเนี่ยนะครับจะมีไมโครไรซ่าราแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไอเห็ดโคนที่เรากินกันเนี่ยไอไมโครไรซ่านี่แหละครับที่เป็นตัวช่วยทำให้เกิดเห็ดโคนกันและยางนานี่เป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีเห็ดโคนขึ้นเยอะนะครับลองไปเดินดูแถวป่ายางนาเนี่ยครับจะพบเห็ดโคนนั่นฮะตัวเป็นสีในดินนะครับส่วน